ส่วนหนักศีลนำบุญคุณดีทั้งหลายบ่ว่าจะปิ้นปอลงแม่ลงปอลุงแม่ป่าตั้งปีป่าหน้าเอาอาสธาตินจ้องห้องวัดเฒ่าแก่หนุ่มคำใจยิงทั้งหลายวันนี้ก็สธาญาโยมก็จะได้ฟังรายการธรรมลับอรุณตามปกติแล้วก็ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีคืนสีขาวเฮาเปิ่นจะได้มาปบปะกับศรัทธาเป็นรายการของเปิ่นเนาะ แต่เนื่องจากว่าวันนี้เปิ่นไปปฏิบัติศาสนกิจบ่สามารถที่จะมาลุมออกรายการใดก็เลยมอบไม้ถวายเวลาต้นตัวแห่งอาตมาภาพเก่ากระผมตุลุงนันชัยวัดนาคเสโนแห่งวัดพระธาตุดอยน้อยตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มาปิ้นต้นเต้นไปก่อนเนาะนะมาอู่มาจากก็ปอออกไม่ออกสะท่าในภาคภาษาย่องอนุรักษ์วรรณกรรมอนุรักษ์ภาษากันไปก่อนเนาะมาปบมาปะกันในยามตีนฝ้ายยกแล้วก็วันนี้ดูว่าชุ่มฉ่ำบ่ได้สายฝนเนาะมันตกบ่หนักตกสิตกบาลาย มันตกเหมือนกับโกมันสิง พายุมันก็มเข่าเอ้นะเนาะสัทธาญาติโยมทั้งหลายก็อดเอาเนาะมีแต่ความฮ้อนเนาะแต่ฮ้อนกายจะไปฮ้อนใจเอาแล้วสัทธาญาติโยมก่อนที่จะได้อู่อื่นไปดังอื่นนะก็ตกลงจะแจ้งมาดังสถานีกันเด้อเอิ่นเอ่ยมาดังสถานีก่อนอันนี้อาจารย์พระครูปิ่มหือเมินละที่ความจริงนี่ก็สถานีคืนใหม่ก็มีมาเนาะบ่ได้เอิ่นเอ่ยก็คือว่าอันนี้มันใบเก่ามันเนาะวิทยุในเครือข่ายที่เปิ้นรับสัญญาณรายการช่วงเวลา 5:00 นถึง 7:00 นก็ขอบคุณสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโอ FM 89.50 เมกะเฮิรตซ์สันป่าตองเนาะขอบคุณสถานีวิทยุคลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซักFM 98.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอจอมตองขอบคุณสถานีวิทยุเวียงป่าเป้าเรดิโอ 90.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเวียงป่าเป้าขอบคุณสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝาง FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอฝางขอบคุณสถานีวิทยุมนเสียงธรรมวัดบุพารามอำเภอแม่แจ่มเด้อ FM 106.25 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลีอำเภอลีเนอ FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณสถานีวิทยุเสียงธรรมจากวัดจันทร์ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์เนออำเภอกัลยาณิวัฒนาขอบคุณสถานีวิทยุสีคำเรดิโออำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน FM 92.50 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณสถานีวิทยุเสียงใสเรดิโออำเภอตาวังผาจังหวัดน่าน FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณสถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอด FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณสถานีวิทยุน่านฟ้าเรดิโอ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณสถานีวิทยุชุมชนคนต้นน้ำ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นู่นขอบคุณสถานีวิทยุแดนดินถิ่นล้านนา FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์สันป่าตองขอบคุณสถานีวิทยุล้านนาเรดิโออำเภอซบปราบจังหวัดลำปาง FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณสถานีวิทยุวัดไฟหินเด้อ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณสถานีวิทยุอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 103.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองจังหวัดลำปางแล้วก็ขอบคุณสถานีวิทยุอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์อันนี้ก็เป็นรายชื่อรายนามเนาะสถานีวิทยุคืนบุญต่างๆเด้อที่บ่ได้เอิ้นเอ่ยที่เพิ่นมาใหม่นี่ก็จะมีเนาะอันนี้มันเป็นฉบับเก่าเพิ่นเด้อเพิ่นมอบหมายไว้เมื่อละนะที่จริงนี่ก็จะมีหนักแล้วนี่แล้วก็มันมาบ่ได้จดลงไปอันนี้เป็นฉบับเก่าสดาญาติโยมได้แล้วก็ฟังกันไปเนอะทำอาหารทำหุงหาอาหารทำสำหรับข้าว
กันไปบางปองก็ไปเยการเยงานจะหมดตอนเจ้า3โมง4โมงออกจากบ้านจากจองแม่นว่าจะเดินทางไกลไปทางใดไปเหนือไปใต้ไปไกลไปไกลไปกับรถลาเนาะโยดยานพาหนะก็ขอเดินทางเขี่ยวขาปลอดภัยทุกตารางกิโลเมตรของการเดินทางเด้อทั้งขาไปและขากลับบางตันบางคุณก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะตัวไอ้พี่ปอนี่อยู่กับเฝ้าหอเฝ้าเฮือนเขานี่นี่ก็ดีละนะเฝ้าบ้านเฝ้าจองนะลูกหลานก็ไปเยการทำงานแต่บางคนก็ปิดประตูบ้านแน่นนะนะก็ไปเยการเยงานกันไปทำมาหากินโดยสัมมาอาชีโวโดยสุจริตชอบเนาะนะมาปะวันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมตัวลุงก็มีขอคิดตั้งธรรมเนาะซึ่งก็เป็นขอคิดตั้งไวกเกษณไวโซโวฮอนี่กันเนาะแต่เป็นคุณบาทในบัจกเกษณอายุคู่ก้ามสังกัดใน60ปีนะศรัทธาเนาะแต่ถ้าเป็นตัวเจ้านี่เป็นเจ้าคณะตำบลก่อตามเป็นเจ้าคณะอำเภอก่อตามเป็น80ปีกันเนาะนะถึงจะปุ๊ดแต่ถ้าว่าเป็นเจ้าอาวาสในบรดเต้ามรณภาพพ่อน่ะเด้อไม่มีการปุ๊ดเนาะขอคิด10ประการเด้อศรัทธาตุลุงเอานี่มาไว้ก่อนขอคิด10ประการสำหรับเพื่อนไวสวนี่ลองฟังบ่นะศรัทธาเด้ออย่างเฮาทั้งหลายเนี่ยถึงมีการปลดเกษียณนี่นะไม่มีการเกษียณสำหรับการทำบุญทำไปตลอดข้อที่1วัยเกษียณนะข้อที่1ยามเจ้าตาเฮาตื่นมาแล้วเพราะได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกก่อดีหรือว่าได้ยินเสียงโทรศัพท์มือถือหรือว่าเสียงอื่นๆของอันขอจงยินดีแสดงว่าเฮายังครองโลกอยู่แน่ที่มีความหูเสียว่าอันนี้เสียงนาฬิกาปุกอันนี้เสียงโทรศัพท์นะหรือว่าเสียงอื่นๆเฮาจับใจความได้ว่าก็เด้อว่าเสียงโทรศัพท์เสียงอันเสียงนาฬิกาปุกนะมากำโทรศัพท์อะโลนี่อันนั้นนิ่มใจอ่อมใจอัมไซเมอร์เนาะต่อไปข้อที่2เด้อลงเด้อข้อที่2หลังจากตื่นนอนจงดื่มน้ำกินน้ำนะหลวงเด้อกินน้ำนี่เป็นยานะครับถ่ายของเสียเด้อลูกมาก็กินน้ำดื่มน้ำแล้วก็ส่งขอความคิดถึงคิดถึงคุณตีตันหักแล้วก็ห่วงใยนั่นแสดงว่าสมองยังเฉียบแหลมอยู่นะสมองยังเฉียบและมีสุขภาพดีตันสามารถเริ่มต้นวันใหม่ได้ดีอย่างสดใสได้นี่ศรัทธาเนาะคือหมายความว่าตื่นมาก่อนกินน้ำไปก่อนดื่มน้ำกันไปแล้วก็ส่งอันขอคิดยังหืดตังคูณที่ตันหักแล้วก็หงใยแสดงว่าสมองห้อยยังเฉียบอยู่อันนี้ข้อที่สองเนาะต่อไปข้อที่สามนะลงเนาะข้อที่สามตันยังได้รับขอความแล้วก็โทรศัพท์จากเพลินจวนไปรับประทานอาหารไปหลินกีฬาหลินเกมกีฬาแล้วก็ไปปบป้าสังสรรค์กับเปิ่นๆนั่นหมายความว่าตันยังมีความสัมพันธ์ดีๆกับผู้คนรอบข้างเนี่ยเปิ่นฝูงมิตรสหายบริวารแวดล้อมยังคงคิดถึงตันอยู่ขอทานเนี่ยอันนี้นะข้อที่3นะข้อที่4แล้วว่าข้อที่4นี่เป็นว่าไอ้ในโลกเนี่ยบางครั้งบางคนอาจจะอู่ใส่ร้ายหรือว่านินทาเราขวัญทันรับหลังนี่เราขวัญรับหลังนั่นหมายถึงว่าหมายความว่าตันยังเป็นคุณตีสำคัญในใจของพวกเขาซึ่งบ่มีชีวิตตีดีเต่าตันจึงควรหูซึกว่าโชคดีมีความสุขแล้วนี่สระกันว่าเปิ่นเราควันนินทาเฮาให้นะแสดงว่าเฮายังอยู่ในหัวใจเขาอยู่เขายังคิดถึงเฮาอยู่นะว่าปล่อยเขาเราไปเนาะเราควันมันจะมีดูนินทามากับความสรรเสริญมันโลกธรรมทั้ง8ไผจะมาซักเสริญเฮาตลอดเวลากันเปิ่นจังเฮาเปิ่นก่อนเราควันเฮาอันนั้นกะนะ
การปัญญามีความเคารพนับถือเฮาเปิ่นก็เปิ่นก็จะซักเสริญเฮาอีกอ่ะนะโลกธรรมทาง8มีลาภก็เสริมลาภมียศก็เสริมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์มันคู่กันคู่กับโลกต่อไปข้อที่5นะหลวงเด้อหากกังวลใจว่าตันโอนเกินไปนะแสดงว่าตันกำลังกินดีอยู่ดีนะและมีอาหารอร่อยดีมีประโยชน์นะทุกมื้อมีประโยชน์ทุกมื้อจงอย่าไปกังวลใจเพราะทั้งหมดที่อู่ถึงการมีสุขภาพดีมีอายุยืนมีภูมิคุ้มกันที่ดีล้วนมาจากการรับประทานอาหารนะหลวงเด้อการกินข้าวเนี่ยนะอาหารดีๆมีคุณค่าขอให้ตันควบคุมทุกอย่างให้พอดีพอสมควรนี่หูซื้อว่ากินข้าวลำได้นะกินข้าวลำกินน้ำลุงมีพยาธิโลกากินใดอู่ใดไปใดเปิ้นว่าเฮือก่ออาจารย์มหาเปิ้นว่ากินใดรับใดทายใดสมองดีเนาะหมายครับว่าเฮากินใดเนี่ยสดาเฮากินคนเดียวมันอิ่มนะคือคุณมาป่อนเนี่ยมันบ่อิ่มนะอ้ำก้ามอ่ะอ้ำก้ามอ่ะกินใดรับง่ายบางคุณนอนบัดรับนะคุณเฒ่าก้ามสังกาอย่างตุลุงเขานี่การมาลาปัสสกรรมมันสะดุ้งตื่นมาแล้วมันบัดรับแล้วนี่นะก็มาตื่นเลยนะมันจะนอนบัดรับนะเนาะการรับง่ายนะสัก8โมงก็ก่อนรับก็ตื่นมาสะดุ้งตื่นพอ5โมงปลายล่ะลุกมาเนี่ยโอ้รับหลุมประมาณนะรับอิ่มดีเตะๆรับหลุมดีนะการเฮารับได้ดีเนี่ยมันดีนะลุงมันการทําได้รับไว้นะตามันเป็นหมงเป็นหมาเนี่ยปวดตัวตาเหลืองเมืองมืดโอ้อันใดเป็นอันใดนะการนอนบ่รับเนี่ยกินก็บ่ลําเลยนะโอ้นักแกกินได้รับง่ายถ่ายง่ายก็ถ่ายเนี่ยสะดวกสบายแล้วดีแล้วนะการจะไปการไปงานหอยได้ถ่ายไปแล้วสบายแล้วก็สมองดีนี่สมองดีก็คือไม่เป็นอัลไซเมอร์มีสมองปลอดโปร่งกึดได้นะอดีตปัจจุบันอนาคตนี่กึดได้เด้ออันนี้เป็นสมองดีนะสดาอ้าวต่อไปข้อที่6เนาะหลวงหากตันออกไปทำการทำงานทำกิจกรรมกับเปิ่นๆ นี่นะเช่นไปครับไปรับประทานอาหารหรือไปกินข้าวอู่คุยกันไปเที่ยวกันไปด้วยกันทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆเนี่ยเลยแล้วก็เปลี่ยนสภาพแวดล้อมนะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนั้นยอมพิสูจน์ว่าตันมีมาตรฐานชีวิตดีนี่เปลี่ยนมาตรฐานนะสดาเนาะคือเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนี่อันนี้ข้อที่6นะข้อที่7เหรอหากตันมีอายุเกิน65ปีไปนะจงดีใจแล้วก็ภูมิใจเพราะมีงานศึกษาวิจัยระดับโลกที่จี้ว่ามีแค่8ใน100คนที่มีอายุเกิน65ดูโอ้เข้าท่าเลยรู้เด้อหลวงอายุตะเหื่อฮะถามอายุตะเหื่อข้อที่8ถ้าท่านยังสามารถออกไปจับจ่ายซื้อของที่ตลาดซื้อผักซื้อปลามาทำอาหารสายตายังดีนะหูก็ยังดีอยู่หูวิธีส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือเขียนบันทึกความทรงจำเขียนเรื่องราวต่างๆได้นับว่าตันโชคดีที่สุดแล้วที่มีชีวิตประสบความสำเร็จนี่นี่นะสดามีความทรงจำดีนะการไปจ่ายตลาดใดในเดียนะข้อที่เก่าสุดท้ายแล้วนะข้อที่เก่านะหากว่าตันยิ้มเมื่อกำลังอ่านบทความนี้แสดงว่าตันเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจนี่มีเก่าขอโดยสดาสำหรับวัยเกษียณนี่นะบทความนี้มีความหมายและเป็นความจริงมากๆเนาะตังเก่าขอนะเป็นความจริงนะลูกนะหากว่าตันส่งบทความนี้ไปหือเปิ่นๆแสดงว่าตันบ่เป็นคนหันแก่ตูเนี่ยตันจะมีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นคนที่หักผู้อื่น
ปรดเฮเปิลไวกระเซนของท่านได้อ่านบทความนี้มันต้องอ่านนะทุกท่านฟังแล้วดูจบลงไปอันเนี้ยสดาขอบคุณเด้อคุณโยมยุพินหอมมาลานะพี่น้อยเปิ้นสูงมาจากปูนแม่โยกปูนนะบทความตีดีๆเนาะสดาภัยมีขอความดีๆก็สูงมาเด้อสูงมาได้สดาญาโยมเอามาเป็นวิทยาทานเอามาเป็นวิทยาทานนะสดาญาโยมนั่นไรอันนี้มีอย่างได้นี่แฮมบอสนึงก็นี่แฮมบอสนี่ให้เตรียมรับมืออุณหภูมิโหโหอันนี้ใจก็ได้โอ้อันนี้พุทโธสิงคโปร์อินโดนีเซียบริเวณเอาด้วยแหละอันนี้นะต่อไปอันนี้มาวายมันกำหนึ่งเกิดได้ลงเนอชาดกนะชาดกเดี๋ยวอาจจะมั่นเหล่าฟังเพียงจะใดยาวเหมือนกันเด้อถ้าจะจับเวลาบอดีอ่ะ1ชั่วโมงนี่นะถึงชั่วโมงก็แล้วกันตุลุงแหม่บ่ได้อื่นนะมาขี่แหม่บ่ได้อื่นนะกะเรื่องกุมภาโคสกะเศรษฐีนี่กุมภาโคสกะเศรษฐีนี่เป็นจะใดลองฟังเรื่องนี้มีมาว่าครั้งหนึ่งเกิดอหิวาตกโลกอันนี้โลกที่มันติดต่อเนอะอหิวาตกโลกในสมัยเมื่อก่อนโอ้ยคูณตายกันเป็นจำนวนหนักเลยเนอะสมัยแต่ก่อนนะถ้าอย่างโควิดเนี่ยก็เนาะก่อนนั้นตายขนาดอันนี้มันติดต่อกันเนาะครั้งหนึ่งเกิดอหิวาตกโรคขึ้นในเรือนของท่านเศรษฐีโอ้มาเกิดขึ้นในบ้านเศรษฐีในกรุงราชคฤห์อหิวาตกโรคนั้นนะเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะท่ามือสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือมาคุณก็ดีมันเริ่มตั้งแต่แมลงวันเนี่ยเป็นต้นเหตุเนาะในเรือนหลังนี่หลังนั้นเรือนหลังของเศรษฐีก็ตายกันไปเป็นลำดับนะเรือนของท่านเศรษฐีก็ตายกันไปเบื่อยๆบ่าวาคาราจบริวานบ่าวาคุณใจเนี่ยกอดลืมกันตายว่ะแต่ว่าถ้าว่าภัยพังประตูเฮิร์นหนีออกไปอยู่ป่าใดผู้นั้นก็จักหลอดตายนี่ผู้นั้นก็จักหลอดตายอันนี้เป็นธรรมดาของโลกชนิดนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อโลกติดเศรษฐีเศรษฐีกับภรรยาเนี่ยคือปอแม่มันติดแล้วก็สั่งให้ลูกนะลูกเบาลูกเบานั้นมันยังอายุน้อยอยู่ลูกเอ้ยพังประตูเฮ้อแล้วหนีไปจุดนี้ไปมันต้องเป็นห่วงปอแม่เองนะทางบอกว่าเมื่อวันรอชีวิตกลับมาดีเฮินของเฮาแล้วนี่นะอีโปเอาสตางค์เอาเงินทองคำไปฝังไว้นะ50โกดกันเด้อลูกเอ้ยเอาไปฝังไว้ที่โน่นนี่นะลูกชายได้รับฟังแล้วก็ได้รับคำสั่งแล้วก็กราบลาบิดามารดาพ่อแม่พังฟ้าเฮินหนีออกหนีไปอยู่ที่ศอกเขาตลอด12ปีดูลูกอาทิอหิวานั้นหายแล้วบ่จึงปิกมากลับมานะเวลาเขาไปยังเป็นคุณหนุ่มคุณหน่อยอยู่แต่พอกลับมาในป่าว่าเป็นคุณใหญ่แล้วนะก็มีโหนดมีคราวติ่มไปหมดแล้ว จึงบ่มีคุณตังหลายหูจักใดนะไผจำบ่ได้สักคุณเขาจึงไปดูที่ฝังศพก็ยังหันยังมีอยู่ยังมีดีอยู่ยังมีไผมาคูดเอานี่นะก็เกิดว่าบ่มีไผจำฮอดได้ถ้าเฮาไปคูดเอาศัพท์อีปออีแม่มาขึ้นมาได้ตอนนี้คุณตังหลายก็จักมาเบียดเบี้ยนทำลายเฮาจะมาปุ่นมายิงมาชิงเอาไปนี่นะเฮาควรจะไปหาปิ้นลูกจ่างปุ๊กคุณตอนเจ้านี่หมายความว่าไปตีตั้งไปปุ๊กคุณตอนเจ้าพวกนายจ่างได้จ่างแล้วก็หือเฮินอยู่อาศัยอยู่หลังหนึ่งวะนะลูกมาเมื่อเจ้ามืดก็เขาก็เที่ยวปุ๊กเจ้าบ้านไปตลอดสองข้างต่างบุญถนนหลวงวะเวลาสายก็เดินผ่านเดินห้องเพลงนะเดินห้องเพลงผ่านมาตั้งหน้าพระราชวังกลับมาอยู่ตีทำอย่างนี้ทุกวันปิ้นทุกวันมานะมีอยู่หันวันหนึ่งนะมีอยู่หันวันหนึ่งบุรุษผู้นี้นะ
เอออันมีอยู่หันวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารเนอะเออพระเจ้าพิมพิสารพิมพยาจอมเมืองเนอะผู้รอบรู้ในเสียงทั้งปวงนะพระเจ้าพิมพิสารนี่เป็นหูเสียงทั้งปวงนะก็ได้ทรงสดับเสียงร้องเพลงของกลุ่มพระโคสกะนี่นะทรงสาวเสียงของบุรุษผู้นี้มีทรัพย์นักด้วยนะเป็นหูพระผู้นะห้องเพลงปุ๊บเป็นหูว่าบุรุษนี่มีทรัพย์หนักเนอะจึงตัดขึ้นว่าเสียงได้จะเสียงได้นะห้องเพลงน่ะนะขณะนั้นนางสนมเนาะนางสนมคนหนึ่งจึงสั่งให้บุรุษคนหนึ่งลองออกไปพอรู้มันเป็นไฟห้องเพลงกายไปเนี่ยนะห้องเพลงผ่านไปเนี่ยนะบุรุษนางก็ลาบุรุษนางก็กลับมาทูลว่ามันเป็นเสียงของลูกจ่างคนหนึ่งเนาะพระราชาก็จึงทรงสดับแล้วก็ทรงนิ่งเสียนะนิ่มอยู่นะเลยนิ่งอยู่เวลาทรงได้เวลาทรงได้ยินเสียงของกุมพระโคสกะในวันที่2ก็ดีที่3ก็ดีจึงตรัสอย่างนั้นอีกนางสนมก็ฮือบุรุษออกไปและไปสืบได้ความมาทูลอย่างนั้นอีกนะเมื่อหันว่าพระราชาทรงนิ่งอยู่นางสนมนะนางสนมนี่เป็นคนที่มีปัญญาเนาะคนที่มีปัญญานางสนมนี่ก็จึงทูลขอสตังขอเงินอยู่ซะพันตำลึงนี่แล้วก็พาลูกสาวทูลลาน่ะลาไปพร้อมโตเป็นคนสามัญชนคนธรรมดานี่เที่ยวไปสืบไปจนกระทั่งไปถึงที่พักของกลุ่มพระโคสกะในเวลาคำนี่จึงไปขอพักข้างคืนที่แลกุมภาโคสกะก็บ่ยอมนะบ่ยอมบ่คือเขาไปพักแต่ถูกอ่อนวอนนักเขานักเขาก็ยอมพอได้ไปพักแล้วก็เที่ยวนะนางสนมแล้วก็เที่ยวไปหาซื้ออาหารตีทำมาทำกับเขาแบบอาหารในวังวะดูโอ้เฮ่อกุมภาโคสกะได้รับประทานกุมภาโคสกะก็ติดอกติดใจในรสชาติของอาหารทุกเจ้าขึ้นมาก็ขอพักอีกคืนนึงนะอีกวันนึงเอ้ยนะนะทั้งทำอาหารอย่างดีเฮ่อกินอีกลุงขึ้นก็ขอพักใดอีกนะพอพักมาหลายวันเขาก็ออกอุบายเฮ่อกุมภาโคสกะนี่กับลูกสาวเกิดมีความรักใคร่พอใจกันว่ะแล้วก็ยกลูกสาวเหอะเนี่ยลงทุนขนาดนั้นเกินนะอยู่มาวันหนึ่งนะอยู่มาบักกี่วันนางสนมก็ได้ออกอุบายกะออกอุบายเปิดจะหู้ว่าเอ๊ะกุมภาโคสกะนี่จะเป็นคุณมีทรัพย์มากเหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินว่าอย่างนั้นหรือไม่เนี่ยจึงออกอุบายคือนางสนมนั้นได้มีหนังสือลักหล่อมแหลมกับพิสมัยบดีกระสุงไล่กันเนาะหล่อมแหลมเขียนหนังสือก่อนไปทูลพระเจ้าแผ่นดินว่าขอเหอมีบังคับไปว่าเหอโพคุณในเหอโพคุณในถนนเนี่ยมาลินมานั้นมาลินมหรสพนะถ้าหากว่าไพ่บ่มาลินก็จะถูกปั๊บโทษเท่านั้น พระเจ้าแผ่นดินก็ทรงกระทำตามนางจึงบอกลูกเขยว่านะจงไปหาเงินมาหลินมหรสพหนึ่งหรือว่าสองตำลึงเฮ้ยได้เนอะไอ้น่ะถามว่าได้จะถูกปั๊บไหมนะไอ้น่ะกุมพัสโคสกะก็บ่นอู้อี้บ่นอู้อี้แล้วก็รอไปหลักหล่อมแหลมไปขุดเอาศัพท์ขุมศัพท์ที่พ่อแม่ฟังไว้น่ะอันนั้นมาส่งเฮ้ยแม่ยายก็เอาไปนะอันนี้เอาไปสองปันไปสองตำลึงเอาไปสองตำลึงไปนะแม่ยายก็ส่งเงินนะเขาไปถวายนะส่งไปถวายอันพระราชานะแล้วก็เอาเงินตัวเองนะจ่ายในการหลินมรสพไปนี่อันนี้เป็นอุบายเนาะในการละต่อมาอีกบักกี่วันเนาะสัทธาก่อนรอบเหมีหนังสือเนี่ยลักหล่อมแหลมเขียนหนังสือก่อนไปบอกไปทูลพระราชาพระเจ้าแผ่นดินนั่นละคือบังคับเอาอย่างนั้นอีกลินมหรสพอีกกุมภะกุมภะโคสกะนะก็ไปหลักไปขุดเอาเงินมาแถมให้แม่ยายไปแถมอย่างนั้นแม่ยายก็
สุงสตันไปถวายพระราชาเก็บไว้เป็นหลักฐานเอกอยู่มาเมื่อกี่วันนี่มีหนังสือหือไปทูลหือสั่งราชบุรุษไปจับเอาไปหยับเอากุมพระโคสุขโคสการ์เข้าไปในวังไปในถวายนะส่วนว่าตนเองกับลูกสาวนี่นะลักหล่อมแหลมไปก่อนกะเข้าไปในวังก่อนแล้วก็ไปแต่งตัวแบบอย่างนั้นของพระในพระราชวังแต่งตัวเป็นนางนาสนมเป็นขุนจันทร์สูงละนะยืนอยู่ที่เฝ้านี่พอกุมพระโคสกาไปถึงที่เฝ้าก็หันไม่ยิงถึงสองนั้นก็จำได้ว่าโอ้อันนี้มันแม่ยายเฮาโดนี่อันนั้นก็เป็นสีภรรยาเฮาโดนี่นะจึงฮู้ทันทีว่าโอ้บัดเดี๋ยวนี้เฮาเศรษฐีเปิ้นให้แล้วเอ้อดอกนี่เศรษฐีอันแม่ยายเสียแล้วในขณะนั้นพระเจ้าแผ่นดินจึงตรัสถามว่าเจ้ากุมพระโคสกะใจไหมเนี่ยจึงกราบพระมาเมนเลี้ยวพยาครับพยาค่ะจึงตรัสว่าเหตุได้เจ้าจึงปกปิดขุมทรัพย์อันปินอันมากหนักไว้แต่ผู้เดียวเนี่ยนะว่ากินแต่ผู้เดียวกุมพระโคสกะกดกราบทูลว่าโอ้ข้าพระองค์บ่มีทรัพย์เลยบ่มีทรัพย์เลยว่าข้าพระองค์มีลูกเป็นลูกจ่างเขาไอ้วะมันยอมรับแล้วนะเป็นลูกจ่างเพิ่นจึงตรัสว่าเหตุใดก็พระเจ้าแผ่นดินจึงตรัสว่าเหตุใดจึงปกปิดเฮาก็ตอบทูลว่าข้าพระเจ้านี่เป็นคุณที่ว่าบ่มีจริงๆมันถึงปฏิเสธที่มีแต่พระเจ้าแผ่นดินจึงได้เอาชะตังนั้นเหล่านั้นนะออกมาตีแผ่หือดูนี่มันเหมือนกับเพิ่นรอซื้อยาบ้ามันจับว่าดีเนาะมันจมจำนนด้วยหลักฐานน่ะแล้วก็จึงตรัสว่าอันนี้เป็นเงินของไผนะเป็นเงินของเจ้าใช่ไหมเนี่ยเมื่อหันก็จำได้ว่าบ่ฮู้ว่าจะทูลอย่างใดนะแต่นิ่งกุมหน้าให้ว่ากุมหน้าอยู่พระเจ้าแผ่นดินก็จึงตรัสถามว่าเหตุได้เจ้าจึงทำอย่างนั้นกุมพระโคสกะเศรษฐีก็เลยโคสกะได้นำมิเศรษฐีเดียวจึงกราบทูลว่าก็เพราะว่าข้าพระองค์บ่มีตีปึงบ่มีตีปึงบ่มีปีบ่มีน้องแล้วจึงตรัสว่าก็ข้าพระจึงตรัสว่าตีปึงของเฮาก็ยังมีอยู่ด้วยนะยังมาปึงเดือนพระเจ้าไม่ได้ไหนเปิ่งว่าประมาณทำนองนั้นนะควรอย่างยิ่งพระเจ้าข้านะหลวงหูเรืองเนี่ยลุงวาไปได้ยิ้มไข่หูเรืองนะเพราะว่าข้าพระองค์บ่มีติปึงจึงตรัสว่าติปึงของเฮาบ่ควรหรือเนี่ยที่ข้าที่พระเจ้าไปได้น่ะยิ้มมาปึงที่ข้าพระเจ้าไปได้นี่เองน่ะควรอย่างยิ่งพระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงไปไปทรัพย์ของเจ้ามีเท่าใดกุมพระโคสกะก็ว่ามีเต็มหมดนะก็50บาทว่าใจ50โกรธพระเจ้าข้าน่ะ50โกดอ่ะโกดนึงมี10ล้านน่ะอ้าวหน่วย10 100 พันล้านโกดตื้อยังนักเลยโกดกันนะ พระเจ้าแผ่นดินก็จึงหือโพกันราชบุตรนำเกวียนหลายร้อยลิ่มนะคือหลายร้อยลำนะไปคูณเอาทรัพย์มาเทกองไว้หน้าพระลานหลวงประกาศให้คนทั้งปวงมาประชุมดูพอดูมาพอรู้แล้วต่างกุมพันกุมแล้วก็ต่างกุมพระสะโคสกะนี่นะเป็นเศรษฐีประจำเมืองเลยดูแต่ก่อนนี้พระจะเป็นเศรษฐีนี่พระเจ้าแผ่นดินก็รู้แต่งตั้งนะจะเป็นเศรษฐีไปเลยนะพระเจ้าแผ่นดินสถาปนาแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีประจำเมืองเลยนะแล้วก็ยกธิดาของนางสนมนะคือภรรยาเก่าของพวกนั้นนะเป็นภรรยาแต่ๆแล้วแล้วปากุมพระโคสกะเศรษฐีเนี่ยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลว่าได้โปรดเถิดนะทอดพระเนตรบุรุษนี้เถิดผู้มีความยินดีผู้มีความยินดีอย่างยิ่งหาอยากเขาไม่คือเขาไม่ทรัพย์ถึง50โกดนะเขาก็ยังบ่แสดงอาการเย่อหยิ่งจองหองแต่อย่างใดได้ทำเป็นคุณเหมือนแบบเป็นลูกกำพร้าหน้ามองเองก็ฮับจางอ่างใบฮับจางเลี้ยงชีไปเป็นวันๆว่ะ
หม่อมฉันรู้แล้วโดยอุบายของนางสนมคนหนึ่งนะคือเปิดนางสนมนะไปสืบหาดอกแล้วก็จึงต่างให้เขาเป็นเศรษฐีประจำเมืองนี่แล้วก็ยกลูกสาวนางสนมนะเกิดที่เกิดจากกระหม่อมฉันนะให้แก่เขาโดยพระเจ้าข้านะอันนี้และพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าโอ้ธรรมดาผู้มีความคิดมีสติมีปัญญามีกายวาจาใจบริสุทธิ์จึงคิดเหอดีก่อนแล้วจึงพูดแล้วจึงอู่ยังไงหาเลี้ยงชีพโดยสอบธรรมยอมมียศสักจะเลื่อนขึ้นอย่างนี่แหละมหาราชไอ้เนาะพอตรัสจบพอจัดกรรมนี่จบกลุ่มพระโคสกเศรษฐีก็ได้เป็นพระโสดาบันหันได้เป็นพระโสดาบันหรอกนะส่วนว่าพวกคุณที่ได้ฟังนั้นก็ได้รับประโยชน์เหมือนกันหมดได้ฟังถ้อยคำของพระพุทธเจ้าจึงได้ดังนี้ว่ามาดังนี้แล้วก็นำไปปฏิบัติจบลุงจบงามได้จบลุงไปโคสกาเศรษฐีนะลุงเนอะโคสกาเศรษฐีก็จบลุงไปนะอันนี้ก็จะปิ้นมาในชาดกเนอะที่ถ้อยคำต่างๆอาจจะมาเล่าสู่จู้กันฟังซะได้ญาติโยมทั้งหลายนะแล้วก็การเดียวจุมงที่สองตุลุงก็จะได้เล่านิทานจะได้เตะนำเตะทำเมืองเด้อเตะนำเตะทำเมืองเรื่องยังเนี่ยก็ถามฟังเนาะเปิ้นว่าผู้บายเลิศแล้วจึงการเกี่ยวบ่มรณาภาพบ่มรณาสักคำเนี่ยโดยปัญญาที่ว่าเลิศแล้วว่าทางที่ว่าจะตายแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาอุบายก็เลยหลอดตายไปนะนิทานชาดกแถมเลิงหนึ่งสดาแถมเลิงหนึ่งบรรพิจะได้ลองฟังพอเหตุการณ์อันนี้เอาเลิงสัตตลิสานสัตเดลฉานคุณยองบอกว่าสัตตลิสานก่อนมันคุณยอมบอกว่าสัตตาลิสานสัตเดลสานนั่นเองสันชีวชาดกสัตตาลิสัตเดลสานนะเจตวันวิหารเนี่ยหลวงเด้อเจตวันวิหารนี่นะพระพุทธเจ้าเป็นตัดชาดกเรื่องนี้เปิดแก่เหตุเรื่องตีพระเจ้าอาชาศัตรูนะราชายกยองพระเจ้าพระบูชาพระเทวทัตนะแต่กับถูกหลอกหื้อสังหารบิดาพระบิดาของตนเองเนี่ยความว่าในอดีตเนอะในอดีตพระเจ้าพรหมทัตนี่เป็นผู้ครองเมืองปาราณสีส่วนว่าพระตถาคตของเฮานั้นเสวยพระชาติคือเกิดมาในตระกูลพราหมณ์นะพราหมณ์เมื่อเจริญวัยมาแล้วก็ไปลำเลนศึกษาหามเห็นที่เมืองตักศิลาจุนแตกฉานนะแล้วก็กลับมาเป็นทิสสาปาโมกสอนมาหนบจำนวน500คนดูเมื่อจบมาแล้วก็สอนคนมีลูกศิษย์500คนในเมืองปาราณสีในครั้งนั้นก็มีมนุษย์ผู้หนึ่งนามว่าสันชีวมนุษย์นะเดินทางมาจากชนบทเนอะเดินทางมาจากชนบทและลำเลียนแต่มนคืนชีพของสัตว์ที่มันตายแล้วเพียงบทเดียวนะก็คือมาครับว่าไผเดซัดฉันที่มันตายไปแล้วเนาะเฮนบนแล้วก็เป่ากระทาแสก็คือมาครับว่าคืนชีพมาหมดอ่ะเนาะโอ้เสียดายเมื่อไงไผตายบ่ไหลเป่าน้ํามนต์ชีพคืนชีพมาหมดเนาะแม้แต่เหลือกระซาก็เป่ามนต์ก็คือว่าคืนชีพมาหมดนี่อยู่หันมาวันนึงนะมีอยู่หันวันนึงทิสสาปาโมกเหอมานพผู้นี้นะแล้วก็เปินออกไปหาฟืนในป่าหาหลัวนะในป่าระวังนั้นเนี่ยซะนะในระวังนั้นในระวังตั้งมนุษย์ก็มาหันสากเสือหันปุถุเปินว่าเสือว่าพระเจ้าบ้าไปหันสากเสือที่มันตายไปแล้วนะก็อยากจะลองมนต์อยากจะลองมนต์คืนชีวในที่เห็นมานะจะเป็นจะฮือว่าจะให้นะแต่เมื่อคืนชีพมาเสร็จแล้วนะทีแรกเนี่ยมันจะสวดจะสวดเมื่อคืนชีพเพลินๆตอนนั้นแต่พระเยนะ
จะไปเย็นน่ะหูจักเสือตายควายนอนกันไผก็ว่ามันฟังว่ากว่าจะเฮ็ดนี่เด้อเจ้าหมูเจ้าฝูงมันก็พกขึ้นก็ไม่หมดอ่ะขึ้นอยู่บนก็ไม่ปุ๊มอ่ะนะแต่เมื่อว่ามันลายมนคืนชีพคืนมาแล้วเสร็จแล้วเนาะเสือตอนนั้นก็เลี้ยวไปเลี้ยวมานะพอดีหันคู่แล้วนะหันก็คือหันสัญชีวะชาติมนุษย์นะมันก็เข้าไปทำลายแก่ถึงแก่ความตายมนุษย์ทั้งหลายก็จึงนำความไปแจ้งอาจารย์นะผู้เป็นอาจารย์จึงกล่าวสอนชิดทั้งหลายว่าผู้มีศีลชั่วเนี่ยผู้มีศีลชั่วแม่เฮาจะแม่จะทำคุณก็บ่เป็นคุณแต่ประโยชน์อย่างไรนะในกาลต่อมาเสือนั่นก็คือพระเทวตัดเออแต่กะสัญชีวะมานพนั่นก็คือพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยทิสาปาโมกผู้เป็นอาจารย์ก็คือองค์ตถาคตขอคิดเลินเนปนสอนในหัวบัดจวยเหลือคุณติชั่วจบลงไปซะบัดจวยเหลือคุณติชั่วจบลงไปเนาะอันนี้เป็นนิทานชาดกนิทานธรรมนิทานอิศบก็มีเหมือนกันนะวันหน้าวันตาก็เอามาเล่ากันเนาะก็เอามาเล่ากันนะต่อไปตุลุงก็ขอประกาศข่าวสารงานบุญสักเล็กสักหน่อยเน้อศรัทธาเน้อข่าวสารงานบุญนะก็คือในวันที่13นี่กันนะ13นี่ก็ขอเรียนเชิญพี่น้องศรัทธาญาติโยมเนาะเราจะไปตานตีนกันนะตานตีนกันปุ้นที่วัดพระบาทอุดมเนี่ยเปิ้นมีรายละเอียดเน้อเพื่อนบอกว่าเนื่องจากว่าพระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมะคณะสัตรากลุ่มคืนสีขาวและบัจจัยคืนสีขาวเชิญชวนสืบสารเชิญรวมสืบสารประเพณีส่งเสริมพระพุทธศาสนาถวายเตียนพรรษาในเขตอำเภอฝางเก่าวัดด้วยกันนะลุงเด้อมีวัดยะพองหนึ่งวัดพระบาทอุดมตำบลเวงอำเภอฝางเด้อเชียงใหม่เชิญรวมทำบุญเดินทางไปพร้อมเพรียงกันในวันที่13สิงหาหลังวันแม่วันนี่เราเนอะกำหนดการก็เวลา 5:30 นี่ก็ไปรวมกันที่ปั๊มน้ำมันปตท.แม่ริมแยกสะเมิงบุญเนอะหลับเบอร์ติดรถกันที่หันนะเวลา 6:30 จุดรวมทุกจุดรวมทุกขณะ 6:30 นะปากปากตั้งปากกว้างปากตั้งปากปางกว้างกันปางกว้างแม่แดงเวลา 9:30 9:30 นะแล้วก็ไปถึงจุดแรกเวลาจุดแรกก็ถวายเตียนที่วัดห้วยงูในอำเภอฝางโอ้ประจัดด้านเป็นกรณีพิเศษในวัดห้วยงูในนะวัดของโยมนานาพันธ์อ่ะนะแล้วก็แม่บุญปันก็เนาะร้านนานาพันธ์แล้วก็เวลา 10:30 ก็ถวายเตียนพรรษาจำนวนเก่าวัดหน้าที่วัดพระบาทอุดมนำบ่อสาวามีวัดยะพอง1วัดพระบาทอุดมนำบ่อสาวา2วัดเสาหินวัดเสาหินนี่วัดปบุญปันเนาะปนอยบุญปัน3วัดเทพอำนวย4วัดสุวรรณารามม่อนปิ่น5วัดปันนารามต้นหนุน6วัดศรีมงคลนะตำบลสันทรายนะ7วัดชัยเกษมต้นซ่าน8วัดศรีมหาโพธิ์พระธาตุม่อนปิ่นเก่าวัดปังปังป้อยเนาะวัดปังป้อยนะเวลา 11:00 ก็ถวายพัตทหารเป็นรับประทานอาหารการดีแล้วบอกที่วัดพระบาทอุดมเสร็จพิธีเสร็จพิธีเวลาเต็งญาติโยมรับประทานอาหารแบบโรงทานที่วัดพระบาทอุดมเปิ้นจัดเวลา 12:30 นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพโดยปลอดภัยนี่อันนี้นะท่านพระครูประสูงมากหึดตุลุงก็บอกเอิ่นจนๆนะซะท่านเด้อเตรียมรถเตรียมคุณกันไว้นะวันที่13ก็เอาอากาศมูลนี้ไปตะไคร้และตุงโป่งเด้อเมืองฝางเนี่ยนะหลวงเด้อจะไกลเลยวัดตุงโป่งก่อนนะจากนั้นก็ปากันไปสถาเปิดหูเปิดตายพอไปพอบ้านพอเมืองบ้านอ่ะเมืองฝางเนี่ยทุเมืองในหมอกเหมือนกันเนอะ
อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารข้าวปลาอาหารพี่น้องศรัทธากับเพิ่นก็ฟังธรรมกันหลายนะไปฟังธรรมกันวัดว่าอารามนี่เฮาไปตามถูกกันเดียวกับป้าวัดกันเดียวกับป้าวัดวัดหนักนะแล้วบ้านจองเฮาเฮือนบ่นะตั้งใจประการน่ะติดกันบ่เลยหลงมันไม่บ้านนะมันคือมันติดกันหมดอ่ะติดกันเป็นจบไปแล้วนะนะต่อไปตุลุงจะได้ตักตังลายเนาะวัดมนทาทิพย์56นะคุณแม่ทองคุณแม่ครูทองคำที่วงคำจากเสาหินสีโบบานพระอาจารย์นิพนธ์นะครับเด้อไฟสารนะครับเด้อท่านพระอาจารย์นิพนธ์วัดพระธาตุดอยสะเก็ดบุญส่งจากลำปางนะแม่ครูธัญญาเด้อจากเชียงใหม่กศน.เจริญพรแม่ครูเด้อบารมีวังใจชิดเด้อเจริญพรเจริญพรแม่ครูเกษณีนะและกลุ่มเทพารักษ์เพื่อนพ้องน้องพี่แม่หลวงสายฝนจันทร์คุณนะจากน้องผาขาวหลายปิ้งไปในแม่หลวงเด้อนี่ก่อนชายน้อยนะจากหนองล่องไวสาธุลุงครับฟังอยู่แม่เดือนเพ็ญทิมวางฟังอยู่เนอะเจ้าจากน้องหาน้ำบ่อลงเนอะโยมยุพินหอมมาลาพี่น้อยจากแม่โยกเนอะหน้าสละกลางตีปนสูงนิทานธรรมเอิญเก่าอย่างกัสไวกเกษนะนะเคลืมจือเป็นแต่ละโอ้ปลงมงคลเนอะปลงมงคลมวลชีพปุ้นไปอยู่หนองเอิกนะฟังอยู่เนอะตุปีนันโอ้ยกินข้าวลำแล้วแล้ววันนี้นะปนออกตุปีอ่ะกลุ่มขึ้นสี144ตัวนะแล้วก็อันนี้ปิ้นตีปนตักมาตังลายเนอะสัทธาปนตักมาตังลายตุลุงก็ตักไปปนตุลุงมีเฟซบุ๊กนะตุลุงก็มันจะจางเนี่ยมีได้อ่ะตอนนี้ไปตุลุงก็จะร้องเปิดสายทรงแหลกเนอะทรงที่สองตุลุงจะเตะทำนะเตะทำอีวอกนะอีวอกจอยเลยคุณในแหละคุณนะผลสุดท้ายก็ต้องแผ่นดินสรุปตายถึงคุณถึงลิง0899556506วันนี้จะมีใครฟังตอนไหนบ้างจ้าเสียคืนเสียสายนะลงนะแจ้งผลการหับฟังก่อนได้โทรกันเข้ามาสายแหลกเข้ามาเนาะเจริญปอนเจ้าแม่สายเจ้าตุลุงฟังเจ้าแล้วนะเจ้าแม่สายทองเนาะเจ้าชัดเจนดีเนาะชัดเจน98.5นี่เจ้ากำลังใจตุลุงเนาะสาธุเจ้าเจ้าแม่สายเจ้าสายต่อไปเจริญพรอาจารย์ท่านอ๋อแม่โอ้พี่น้องฟังมาละแม่โบพัดกุลันเนาะกระเสียมต้นซ่านเนี่ยเป็นวัดบรรพตเจ้าของเจ้าอ๋อวัดกระเสียมต้นซ่านวัดแม่บุพัดก่อนเนาะเจ้าวัดอาจารย์ใส่ยุ้ยเออและที่13แม่ภูมิมันปล่อยอยู่เนาะตอนนั้นเนาะทอพองก็รถมีอยู่จ้าเออยินดีเนอแม่บุพัดเนอสาธุอืมเป็นเนคนตุลุงเนอเจริญปอนสายต่อไปเจริญปอนไอ้สายเจ้าตุลุงเจ้าได้งานโดเลยมันเวียงปะเป่าเจ้าเวียงปะเป่าเนาะวอปอปอชัดเจนเนาะชัดเจนเจ้าเจริญปอนเจ้าล่ะสาธุสาธุ0899556506เจริญปอนครับไว้สาธุลุงปอบุญตันป่าไล่ฟังเจ้าลุงเด้อวันนี้ดูลุงเจ้าก็เดี๋ยวมาลบมานอนท่านดีแล้วครับเจ้าลุงก็ฟังธนอาจเปิ้นอ่ะเพิ่นก็เตะทำมหาจนกสุดท้ายละผูกสุดท้ายละจบเลยสามยอดเอาไปปะกับบุญนะลุงประกันเมื่อฟังนะห้วยงูในจองกันรถก็ได้ไปตอนนี้นะจองคุณจองรถไว้กันเออไปเลยแล้วได้สองคันเนี่ยโอ้เดี๋ยวขอใจว่าคุณจะเป็นนักแล้วกันคุณไปสาธุสาธุสาธุ0899556506เจริญปอนภาษาครับลุงจะสั่งฟังอยู่นี่ชัดเจนดีครับฟังกังวลดีเนาะคุณประเสริฐเนาะครับเป็นเสพวันแดงเฟินน้อยจากนั้นครับที่ตัดแล้วทั้งอยู่ตลอดครับนอได้ยินเสียงกระหูรบมันใจครับผมกำสอนเนาะโอ้ไปกับวันไปคิดไปทำไปมันก็ในสินกินในทำเพื่อ
ก็ถึงดีนะครับนอนบนนำทำนั่งใจนำใส่ลงหน้านอนลุกมาเท่ขอบคุณปนานหลายๆเลยครับกำลังใจให้ทุลุงเลยขอมาทุลุงได้อยู่เย็นสุขอันยิ่งวันยิ่งยาวเป็นลูกโป้ลูกใบเขียวไปครับขอฮัทไปพอดีๆครับเป็นคนเด้ท่านพระครูเพิ่งก่อไปมองฟ้าครับท่านมหาสมชัดนะโอ้เข้ามาใหม่เด้อเข้ามาใหม่ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นไปถ้าเมื่อที่สี่ก็เหือตุลุงเตนนะรายการบนนี้ก็เจริญปอนครับไว้สักครับโอ้ยปอบุญธรรมครับผมสังคำฟันครับนี่ก็ฟังจ้าแล้วนะปอฟังจ้าเสียแรงมากครับปงน้องปงน้องเวียงป่าเป้าวันที่13นี่ไปอยู่เนาะเออไปกะไปกะวันที่13นะไปกะครับพอพอไปเออไปเนาะปากันครับเออปากันปูหนอยินดีปอนางๆเด้อครับครับไว้จ๋าครับอนุโมทนาถ้าโหลดไปอ่ะที่โปรเล่งโหลดนะโปรเล่งโหลดเด้อสีอันปูน่ะปันดอนตองอ่ะเจริญปอนไหว้สาตุลุงเจ้าอันนี้ยมแม่นิตยาแจงผลินในเมืองลำปางด้วยเจ้าโอ้แม่นิตยาเนาะเจ้าฟังประจำอ่ะเจ้าวันนี้ตื่นมาได้ยินเนาะตีห้าก็เต็มได้ยินนะเจ้าเอออันนี้ตุลุงมาเตือนแบบนั้นมันจะเป็นรายการประจำตุลุงเนี่ยพวกเจ้าว่ากันวันพัดตีสามพวกเจ้าโอ้โหได้ห้ามมาได้เจ้าเออพวกเจ้านี่มันไหนอ่ะเปิดถ้าเปิดอันห้าโมงกันแล้วเมื่อเจ้าในที่สามในเก่าสถานีได้เนาะพวกเจ้าแจ้งมาได้ยินเสียงน้ำเสียงธรรมโอ้ดีแต่ฟังทุกวันนะโอ้ดีฟังทุกตนทุกองนะเจ้าลุงอ่ะนะฟังกูตุนกูองอ่ะเอาไปอยู่หน่อยกวาดวัดฟังตัวไปเจ้าไม่สายเจ้าเมืองเปล่าๆนะแม่เนาะเออลำปางโอ้ลำปางเราเป็นกำลังใจให้เด้อขอบคุณหลายๆนะแม่เด้ออนุโมทนา0899556506กะเดี๋ยว 6:00 นเมืองฝางบ่จะตัดไปหลายๆตีที่บ่จะตัดไปตะลุงขําชั่วโมงนะเพราะว่าถ้าพระครูเพิ่นอยู่ถ้าเพิ่นอยู่เพิ่นก็จะตัดสัญญานั้นของครูบาในวังน่ะแต่ว่าเพิ่นอยู่เพิ่นมีไปตัดสัญญาเนาะเพิ่นอยู่ในกุฏิเจริญปอนหือตะลุงเมาบ่เลยครับภาษาครับทุกคนโอ้บรมเวียนก่อนหายไหนได้อันนั้นหลายละสันขีดเลขอ่ะเออครับฮะตรงนี้มันได้ที่ฟังที่ของตุลุงเออไม่พินยังก่อถ้าว่าวางก็ฟังไปกันเนาะฟังอยู่นะตีแล้วขอบคุณบรมนะครับนุโมตนาครับไปสาดีใจอ่ะที่บรรโทมาก็ดีใจอ่ะบรมเวียนเขาเนาะเจริญปอนครับไม่เสียครับทุลุงผู้ชาวบ้านไม่จ่องตะบนสิวไซลีครับโอ้มึงลีกว่าได้ยินน่ะเนาะปอนยังให้มาถึงอันนี้ที่ไหนผู้ต้องช็อกครับโอ้มึงลีกมันได้ยินกะครับมึงลีกมันได้ยินนะครับลูกเดือนโอ้เป็นไงสถานีบรรลุเอครับเออคือบดังเที่ยนี่ปอนยังกับปอนปอสุทนครับอ๋อปอสุทนเนาะอยู่แม่จ้องนี่ครับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยที่แจ้งขมาทุลุงไงอ๋อแม่จ้องลี่มั้งเนาะครับผมอ๋อแม่จ้องลี่บนนั่นเนี่ยปอสุทนเป็นตัวแทนเนาะอ๋อเป็นตัวแทนนะเป็นน้องมึงลี่เนาะเออเป็นว่าหวยจ้องซักได้ยินมาปุ่นกันได้ครับโอ้ไปไกลพอดีเอาหลายแล้วจับก็ใส่โอ้ได้ยินด้วยวันนี้เออเสียงย่องนะเสียงย่องเนาะเอออ้าวขอบคุณปอสุโทนนางๆด้วยครับผมสักครู่สักครู่บุญห้ามกูจูหักษาเนอะอยู่ดีมีสุขอ่ะเจริญปอนว่าสาธุรู้โอ้แม่เพนแม่ว่าไปเลยแม่เพนจ้าว่าสาเจ้าแสงไฟสว่างใจแสงธรรมะสว่างใจสว่างใจและแสงไฟสว่างใจและแสงธรรมเจ้าฟังชัดเจนเด้อฝนตกวัดตุลุงมีฝนฝนอ่อยหน่อยเดียวเอออย่างเดียวกันนะเจ้าอาวสาเจ้าเนื้อสาธุเนื้ออาวสาเจ้าเอินเบิดตางงานปุ่นเลยนะเนี่ยก็ลืมไปละจืดมัน
จริญปอนแถมสายสุดท้ายเนาะว่าสาเจ้าตุลงฟังอยู่นะเจ้าโอ้แม่สาวราชสาวราชเจ้าเปิดมากับตุลงพอดีเจ้าอ๋อดีกะแม่เจ้าเจ้าว่าสาเจ้าตุลงยินดีหลายๆเนออันนี้ชัยปากการบนได้นี่นะอ๋ออินดูบนอินดูบนน้ำสายอ่ะน้ำสายเดี๋ยวตะลุงพักกำเดียวเดี๋ยวต่อทุนสมองที่สองเจริญป้อนไม่สายเจ้าโอ้แม่น้อยตาโทกอ่ะเจ้าเอ้ยยังจำได้แม่น้อยตาโทกเออแม่น้อยตาโทกจะไปหาหมอวันเนอร์เออนั่นก็ตะลุงไปบ้านในหมอปุ่นนั่นหมอเด็กกันยาเลยเออเออนั่นก็ตั้งใจเด้อรอปอลำปางนั่นไหมเนาะขอบคุณหลายๆได้มั้ยเด้อสาธุขออันเอาให้ตีก่อนเนาะก็เดี๋ยวตุลุงพักก่อนเออก็แม่สายทองธัญญาแก้วหวยการเด้อแม่บัวพัดกุลันจากต้นซ่านแม่หยังก็วปปนะปอบุญตันป่าไล่3ยอดแล้วก็ปนัดประเสริฐนาน้อยนาแดงจังหวัดน่านบุญปอบุญธรรมสังคำฟันนะฮะอันนี้ปวงน้องนะเวียงป่าป่อแม่นิตยาแจงหอลินลำปางปลงวินสันขีดเล็กเวียงป่าเป่าเนอพ่อสุดทนแม่จ้องอำเภอลีแม่เพนขาวเตี้ยนะคนสู้ชีวิตแม่สวรักแม่ทะลบชัยปาการแม่น้อยตาโทกได้12สายแล้วฮะเนาะจะยอบอย่างไอ้สักกรรมกันเนาะเดี๋ยวตุลุงเตียวไปเดี๋ยวมาจิบน้ำเดี๋ยวมาเข้าชั่วโมงที่2จะเตะทำเริงเริงอีวอกนะอุบายเลิศแล้วคาดแคล้วมรณานะอ้าวเจริญปอนก่อนเนอขอบคุณลาพี่น้องทั้งเมืองฝางกันเนอ13ประกันเจริญปอน